นี่ก็พริกนะคะเพื่อนๆพริกนี่ก็ดกมากๆเลยนะคะยายปลูกหลายต้นเลยนะคะนี่ก็อยู่ท้ายครัวนี่เป็นพริกพันธุ์นี้นะคะเม็ดใหญ่มากเลยแต่เผ็ดนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าพริกพันธุ์อะไรแต่ว่าเผ็ดเขาจะเป็นแบบว่ากลมๆแบบนี้นะคะดกเต็มต้นเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมี่ก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็จะอยู่3เดือนนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนบ้านมาชมสวนที่บ้านยายนะคะยายปลูกมะละกอไว้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะก็มีลูกมาให้ได้กินแล้วบ้างนะคะปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีทั้งมะละกอมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมก็ยังไม่โตแล้วก็จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงอยู่ทางนู้นนะคะนี่มาดูมะละกอลูกใหญ่มากๆเลยนะคะเอาไว้ทานสุกนะคะแบบนี้พันธุ์อะไรก็ไม่รู้แขกดำหรือเปล่ามีไม่มั่นใจนะคะนึกถึงที่ประเทศอังกฤษนะคะที่ต่างประเทศมะละกอนี้จะแพงมากๆเลยนะคะแต่อยู่ที่นี่แบบคือมีให้กินอย่างจุเลยนะคะทั้งทานสุกแล้วก็เอามาตำส้มตำนะคะนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะเพื่อนๆมีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ฝั่งนี้ก็บ่อเลี้ยงปลานะคะมุมนู้นก็จะเป็นไร่อ้อยนะคะเพื่อนๆทางนู้นก็จะเป็นไร่อ้อยเหมือนกันนะคะเฮ็ดจังซั่นล่ะย้ำลงน้ำเอาห่วงยางลงน้ำนี่จะเป็นต้นตะเคียนนะคะเพื่อนๆต้นตะเคียนใหญ่อยู่กลางถนนเลยนะคะตอนแรกตรงนี้จะเป็นสระเดียวกันนะคะพ่อกับแม่ก็ทำถนนตัดตรงกลางเพื่อที่จะเดินได้นะคะจะได้ให้อาหารปลาได้ทั่วถึงนี่มาดูมะละกอหลายต้นเลยนะคะนี่มาดูลูกนี้ต้นนี้นะคะดกมากๆเลยมีสาราน้ำพังแหล่ไม่พังแหล่นะคะนี่ลูกเลยต้นเตี้ยๆนี้ยังมีลูกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็บ้านอยู่ทางนู้นนะคะเห็นหลังคาแดงๆนู่นบ้านส่วนนี้จะเป็นยายนะคะโอ๊ยหัวฟู่จะมาทายอะไรหัวเห็นฟู่อยู่สาผมไปหมอนี่จะเป็นต้นลำไยนะคะต้นลำไยยังไงอีกต้นเดี๋ยวไหวนี่ก็จะเป็นสวนผักนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีผักเท่าไหร่ก็จะมีต้นมะยมแล้วก็มะเขือนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูมะเขือที่แม่ปลูกเอาไว้นะคะมะเขือสวยมากๆเลยนี่ดูกำลังกินเลยนะคะกำลังอ่อนๆนี่ดูดกเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ไงเนี่ยเยอะแยะเลยเห็นไหมลูกเยอะกินไม่ทันเลยนี่กินไม่ทันเลยแม่บอกกินไม่ทันเลยนี่10 ต้น10 ต้น
ทางนี้ก็จะเป็นผักผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายเกิดเองตามมีตามเกิดนะคะปลูกอย่างเดียวไม่ดูแลรดน้ำอย่างเดียวนะคะปุ๋ยก็ตามสภาพปลูกไว้ทานเองนะคะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วทางนี้ก็จะมีต้นหอมนะคะมีต้นหอมต้นหอมเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเอาหอมไปใส่ลาบนะคะทางนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะผักชีใบเลื่อยมั้งคะแต่เขาแก่แล้วเขาแก่แล้วนะคะทางนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยนะคะแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นบ้านบ้านทางนู้นนะคะแล้วก็จะเดินตรงไปนะคะกลับบ้านกันก็จะเป็นยุ้งข้าวนะคะยุ้งข้าวแล้วก็เล้าไก่หมาตัวนี้ก็ชื่อโบโบนะคะเป็นหมาพันธุ์ชิสุผสมน้องน่ารักนะคะไม่ดุเลยแต่ว่าเขาโดนรถชนนะคะขาข้างหลังเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวนี้นะคะดำนี่เป็นหมาจรจัดเมื่อก่อนนะคะแล้วเก็บเขามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กแล้วนี่จะพาไปดูลูกไก่กับไก่แม่ไก่กับลูกไก่นะคะนี่ห่วงลูกใหญ่เลยนี่จะเป็นต้นมะนาวนะคะเพื่อนๆมะนาวนี่กำลังดกเลยนะคะกำลังดกเลยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เก็บไปทำอาหารนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นเตยหอมนะคะก็แม่ก็ปลูกเอาไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำเอาเก็บตัดไปทำขนมหลายรุ่นมากๆนะคะทางนี้จะเป็นนาข้าวนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูทำข้าวทำนาข้าวนะคะทางนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยนะคะเป็นสวนอ้อยส่วนแม่ก็อยู่ทางโน้นนะคะตัดใบตองมาทำข้าวต้มนะคะจะมีงานบุญที่หมู่บ้านนะคะแม่ก็จะทำข้าวต้มนะคะ